วลากินขนมแล้วเฮ้ยวันนี้เรามีขนม3อย่างอันนี้นะคะช็อกโกคิดไอโคนไส้เพนกวินไม่ใช่กลิ่นเมลอนและกลิ่นกล้วยพร้อมโคนไอศกรีมแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นขนมเอลซ่านางบอกว่านางเป็น Frozen Jelly Fruit Flavor Soft Candy ที่เราซื้อมาเนี่ยเราไม่ได้กะกินขนมเรากะหวังในเราจะได้ตัวไหนไม่ว่าจะเป็นตัวปีศาจน้ำแข็งเอลซ่าอันนาเจ้าชายอย่างสุดท้ายค่ะวันนี้มันชื่อว่าเคราชิเอะซีเวลกูมิแคนดี้ลูกอมเคี้ยวหนึบกลิ่นต่างๆมีกลิ่นโซดากลิ่นสับปะรดและกลิ่นองุ่นชื่อก็บอกกันเนอะว่านำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นมีน้องฉลามวาฬมีปานิโมปลาเทวดาปลาหมึกปลาโลมาแล้วก็มีน้องเต่าด้วยนี่เนาะเดี๋ยวเราจะทำอันนี้ก่อนคือน้องเยลลี่เคี้ยวหนึบเหตุผลก็คือทำมาต้องทิ้งไว้นาทีนึงซึ่งเราก็ไม่รู้นาทีนึงมันจะแข็งตัวตามที่ว่าจริงไหมดังนั้นต้องทำก่อนสิ่งที่เราจะได้จากในถาดนี้ก็คืออันนี้ก็เป็นซองสีฟ้านี่ก็เป็นซองสีแดงอะไรอย่างเงี้ยมีหลายสีเลยนี่แล้วก็บัตเตอร์น่ารักมั้งไม่รู้อ่านไม่ออกมีตัวดูดและมีจ้อมอันนี้กงดาวว่านี่คือผงที่ทำให้มันเป็นวุ้นเพราะมันไม่มีสีมันชาวบ้านเขามีปลากระตูนมีหอยแล้วก็มีปลาหมึกอ้าวแล้วฉลามวาฬตะกี้หายไปไหนอ่ะขายซะดิบดีเลยแล้วเนี่ยฉลามวาฬไม่มีแม่พิมพ์ฉลามวาฬซึ่งเป็นตัวละครใหญ่สุดของหน้าแม่งไม่มีโกหกกูเราจะตัดที่มุมกันเนอะชึบไม่เป็นสีแดงเนอะไอเราก็นึกว่าจะเป็นสีแดงหรือว่าโดนน้ำอาจจะมีสีเองก็ได้เราต้องใส่แค่ไหนมันก็ไม่บอกเราด้วยนะเราต้องเทถึงแค่ไหนก็ไม่รู้ด้วยนะมันก็ไม่บอกแล้วแม่นี่มีสีวันเดียวอ่ะหรือว่าเราไม่ได้เขย่าซองและอันนี้เอาไปใส่ช่องนี้ใส่ช่องใหญ่เดี๋ยวต่อไปเราจะเทน้ำใส่ช่องใหญ่กันนะมีกลิ่นผลไม้แบบเจลลี่ด้วยเหมือนน้ำเกลือแร่เลยอะสีฟ้าอุ้ยมันมีสีแล้วอะไม่รู้เหมือนกันแต่ดูน้ำมันเหลือน้อยแล้วนะเขาบอกว่าให้เรารอ1นาทีพักอันนี้ไว้ก่อนแล้วก็ไปเล่นอื่นกันต่อค่ะและระหว่างที่รอนั้นพักตัวหนึ่งนาทีเราจะมากินเอลซ่าแต่นี่คือของแถมนะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันว่าได้ตัวอะไรนี่สตรอเบอรี่จากใบที่มันเป็นจุดๆแล้วก็นี่แอปเปิลมีแค่1ชิ้นนะส้ม4เลมอนมี2ชิ้นค่ะทั้งหมดแล้วเราจะมี12ชิ้นใน1แพ็คเราควรกินแอปเปิลก่อนจะนอนน้อยใจมาคนเดียวมันก็คือหยับแบบเจลลี่อ่ะนึกถึงเวลาไปร้านขายยาแล้วกินขนมที่หมอชอบให้อ่ะเยลลี่ยาให้แค่ถึงเดาว่าเป็นรสเลมอนมะนาวเลมอนอ่ะไม่มะนาวเลมอนเปรี้ยวมากเฉยๆกินได้นึกถึงเวลาไปร้านเภสัชแล้วบอกหมอคะอยากได้ร่วมแก้วหวัดมาสู่ช่วงพรรษาของเราดีกว่าานี่คือแอนนาสวมนิ้วได้ป่ะถ้านี่คือผลิตภัณฑ์ที่มาจากดิสนีย์จริงๆจะบอกว่าผิดหวังเพราะว่าหน้าตาแกนี่แบบทำไมแอนนาถึงได้แบบแอบผิดหวังเบาๆทำไมถึงออกมาเป็นหน้าตาแอนนาป่วยขนาดนี้ถ้าจะมีของแถมนี้อย่ามีดีกว่าโกรธและนี่ชะดาตอนที่เราไปซื้อไอติมหลอดบีบ5บาทจากร้านค้าหน้าโรงเรียนน่าจะฟีลลิ่งเดียวกันอิมพอร์ตนะคะอันนี้เกาหลีใต้แต่ว่าฉลากโลโก้ทุกอย่างเป็นภาษาไทยนะสิ่งที่ได้จาก1กล่องนะคะก็จะมีอันนี้น่าจะเป็นโคนอันนี้คือบิดเกียร์อย่างไรให้สวยงามก็เลยมีแม่พิมพ์มาให้และอันนี้ก็น่าจะเป็นกล้วยอันนี้ก็จะเป็นเลมอนทำไมเลมอนถึงสีเขียวกล่าวว่าจะบีบมาแบบเป็นหลอดๆเป็นทั้งๆสวยๆงามๆทำลายความฝันมากกลายเป็นน้องหยิกหยีอันนี้ยังดูแค่ความร่วมมือเดี๋ยวเราจะทำแบบบีบลงแม่พิมพ์สัก3อันที่บีบลงโดโคนอีก2อันเรามาดูโคนกันเพราะว่าเราจะบีบใส่ถาดลงแค่3
ี๋ยวเรานะคะจะเอาน้องไอติมไปแช่เย็นประมาณ15นาทีแล้วก็มาดูกันว่าระหว่างแบบนี้กับแบบนี้อันไหนข้างบนจะสวยกว่ากันและแล้วเราก็แช่เย็นไปแล้วนะคะ15นาทีอันที่ดูจะก็คือไอติมที่เป็นแบบใส่โคนไปแล้วนี่ดูดีดูของแถมสิยังสูงไม่เท่าคนไอติมเลยอะรสเมลอนนะคะสีเขียวแข็งขนาดนี้ไม่ต้องแช่เย็นก็ได้อะไม่น่าต่างกันแต่พอแช่เย็นทีมันเป็นแบบก้อนน้ำตาลสีเขียวแล้วก็มีกลิ่นเมลอนไม่ต้องแช่ดีกว่าเอาที่เป็นแบบโคนคว่ำเนี่ยขึ้นมาได้อย่างสวยงามหรือไม่3 2 1พูดเลยว่าถ้าเป็นเด็กเนี่ยก็คงจะโอเคแต่ถ้าโตขึ้นมาเราต้องกินอะไรที่หวานระดับนี้เนี่ยซื้ออินซูลินกินต่อได้เลยทีนี้นะคะสิ่งที่รุนแรงกว่ามาแล้วซึ่งก็คือน้องเยลลี่ปลาดูดึงๆแบบไม่ค่อยแข็งตัวอยู่เลยอ่ะมาจากการที่เราใส่ผงเยลลี่น้อยเกินไปอันน้องหอยแล้วกันหอยเล็กความแข็งตัวก็มีนะแต่ดูไม่ค่อยแข็งได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยแต่ผงมันยังไม่ละลายเลยมันยังไม่แข็งเห็นไหมว่ามันแยกเลเยอร์ไปยันชั้นเลยจ้าน้องหมึกของเราสภาพไม่เหมือนปลาหมึกแล้วเหมือนปงเตียโกนซึ่งก็คือไข่ข้าวที่เขาเมนไข่ข้าวถ้าใครไม่รู้จักนะเซิร์ช Google ดูแล้วก็จะเห็นว่าแบบช่วงสุดท้ายก่อนที่ลูกเจี๊ยบอ่ะจะแปลงร่างออกมาแบบเป็นสิ่งมีชีวิตนอกฟองนอกไข่แล้วอ่ะคราวนี้นะคะเราใส่ผงแบบใช้คำว่าล้นเลยไม่ใช่อัดแน่นธรรมดาด้วยล้นเลยทีนี้เราจะมารอ1นาทีนะคะว่าน้องหอยอันใหม่ของเรานั้นจะมีชีวิตรอดออกมาเป็นชิ้นเป็นอันหรือไม่นี่ก็ครบ1นาทีแล้วของอันใหม่ที่เราอัดผงลงไปอย่างเต็มที่นะคะแข็งอยู่นะเอ้ยต่างจากอันแรกที่ใส่ผงน้อยๆพอรู้สึกว่าแบบพอจิ้มลงไปมันแน่นมากเลยอะหมึกไม่ใช่น้องหมึกกลิ่นคือเยลลี่ผลไม้มากๆรสชาติจะหวานๆเปรี้ยวๆเหมือนพวกแบบเยลลี่ผลไม้แหละไม่หนึบเท่าพวกเจลลี่แบร์เจลลี่โคลาอะไรอย่างเงี้ยที่ขายตามเซเว่นไม่หนึบเท่าเขาแต่ว่าก็เปรี้ยวกว่าเราจะมาสรุปขนมของวันนี้กันอย่างแรกค่ะไอติมเฟลโคนก็เหนียวเป็นรองเท้านันยางเลยมั้งเนี่ยต้องเสียเวลาแช่ตู้เย็นด้วยสู้เอาเวลาไปร้านขายของหน้าปากซอยอะแล้วก็ไปซื้อไอติมแท่งมาง่ายกว่าเยอะเชื่อกูเยลลี่น้องปลาเฟลที่ทำไม่สำเร็จด้วยเจ็บที่สุดคือน้องฉลามวาฬไม่มีจ้าไม่มีในแป้นพิมพ์ไม่มีใดๆทั้งที่ทั้งหน้านี่ฉลามวาฬเด่นสุดแต่ไม่มีให้เราเซ็งที่วันนี้น่าจะพึงพอใจที่สุดก็ต้องเป็นลูกอมโฟเซนก็เป็นยาแก้ไอเด็กแต่ก็ทำยังโอเคมันกินได้อะที่เสียความรู้สึกคือเน่น้องแอนนาของแถมฟีลลิ่งของน้องอธิบายด้วยคำว่าตุ๊กตาสามภูมิค่ะค่ะก็หมดแล้วของวันนี้เดี๋ยวคราวหน้ามีขนมอะไรมากินให้ดูอีกแล้วก็จะมาบอกว่าความรู้สึกเป็นยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย